สวัสดีครับวันนี้เรามีแต่งเพลงมาเนี่ยใช่ป๊อกกิ๊กป๊อกป๊อกชิ้นน้ำหลักถ่ายน้ำวันนี้ทำอะไรแม่งชุ่มตูดมันชุ่มหมดเลยมันชุ่มตูดแม่งชุ่มตูดเราวันนี้ทำอะไรดูวันนี้เราจะมาโต้วาทีกันมันจะมีหมวดหมู่การโต้วาทีก็คือหมวดหมู่กว้างๆคือวันสงกรานต์แล้วก็จะหมวดหมู่แคบๆมันจะรันดอมเอารันดอมจากวงล้อทางทีมงานเขาทำวงล้อไว้ยังไงเล่นยังไงไม่รู้เลยตอนนี้คำถามอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่ทีมงานคุณเคยดูการโต้วาทีไหมเคยเป็นยังไงเล่าให้ฟังดิไอ้นี่ไม่รู้ก็อยากถามคือจะเป็นอย่างนี้ยังไงครับเราจะเป็น A A B B เราจะเลือกฝักให้เลยโต้วาทีอ่ะทุกคนจะแบ่งสายกันใช่ไหมใช่แต่ระหว่างนั้นในระหว่างที่โต้วาทีมันจะมีการกระทำบางอย่างที่แต่ละคนนะข้ามครับอย่างเช่นจับจมูกแล้วก็พอจบรอบนั้นต้องตอบให้ได้ว่าใครเป็นคนทำให้น้ำขุ่นถ้าไม่ได้สปายเหรอถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ใครไม่ได้หรือว่าจะต้องฉีดทำโทษไปเรื่อยจนกว่าจะตายไปเลยไม่เดี๋ยวเราเทสได้ว่ามันท่าอะไรวะก็คือมันจะมีคนรับอยู่ใช่ไหมเป็นคนรับที่แบบว่าเราอาจจะทำกิริยาแบบไหนอาจจะคำพูดแบบไหนน้ำมันจะพุ่งออกมาแล้วก็จำไว้จำมือหรือไม่ก็ก่อนเริ่มเกมก็ทำทุกอย่างเลยมันลั่นตรงไหนให้ครบเลยเกตนิสัยเด็กไทยตรงไหนเริ่มอะไรปุ๊บจะต้องหาบั๊กก่อนคนไหนเหรอเด็กไทยทุกคนเป็นอย่างนี้พวกเราไม่หลายคนเป็นจะหาบั๊กเลยว่าทำไมเราไม่ทำอย่างเงี้ยจะหมอก็บอกแล้วพ่อแม่อยากสนับสนุนให้ลูกเป็นหมอก็บอกเป็นหมอกันเลยมาพร้อมครับโอเคครับเราเริ่มหมวดแรกครับกับหมวดที่มีชื่อว่าพาแฟนไปเที่ยวด้วยหรือไม่พาแฟนไปเที่ยววันสงกรานต์พาแฟนไปเที่ยวด้วยกับไม่พาแฟนไปเที่ยวด้วยวันสงกรานต์ใช่ไหมไม่ค่ะวันสงกรานต์แล้วขึ้นใครเป็นฝั่งใครฝั่งเอต้นและสมัครเป็นพาแฟนไปเที่ยวด้วยชินและบอลเป็นไม่พาแฟนไปเที่ยวด้วยได้เซฟเลยนะอันนี้ยิ่งพูดยิ่งดีเซฟเป็นรักแฟนรักเลยแม่เซฟเป็นรักแฟนครับมักนะครับมามึงแยกเอาดิว่าครับหรือมาใจเย็นๆหยุดมาหยุดก็เอาวะหยุดหัวเราะแว่นไม่ได้ช่วยที่อะไรเลยไม่ได้พูดเลยก็โดนน้ำเนี่ยมันเป็นท่าทางอ๋อท่าทางกูอยู่นิ่งเลยนะไอ้หมัดโวยทำอะไรแล้วนิ้วเข่าอ่ะหรือเห็นป่ะเดี๋ยวได้ป่ะนะทุกคนนิ่งนะครับของกูแรงอีกสัตว์จะเขาบอกไม่เห็นโอเคเริ่มโดนทีได้เลยค่ะไม่ใช่ผมมองว่าการที่เราพาแฟนไปเที่ยวด้วยเนี่ยคือให้เขาไปสนุกกับเราว่ายน้ำแล้วพูดไปดิพูดไปเลยทำไมฝั่งคุณอ่ะต้องแบบต้องพาแฟนไปคือผมว่ามองว่าการพาแฟนการพาแฟนไปเที่ยวด้วยเนี่ยคือเราก็ได้สนุกทั้งเราแล้วก็แฟนพร้อมๆกันโดยที่แบบเราก็มีกิจกรรมเอนจอยร่วมกันถูกต้องไหมผมเลยคิดว่าการพาแฟนไปเที่ยวมันก็เขาเรียกว่าไงได้มีโมเมนต์ได้สร้างความสนุกร่วมกันทีนี้มันก็เติ้ลกูรู้ละมึงกระดิกโดนผมมองว่าโอเคกูรู้ละมึงช่างแปลงกับมาหาทางไปไม่ช่างแปลงไม่หยุดทุกคนอย่าขยับอย่าพูดเลยนะโอเคอย่าพูดโดนน้ำก็ทนไปนะโดนน้ำก็ทนไปนะโอเคผมมองว่านะครับการที่เราพาแฟนไปเที่ยวด้วยเนี่ยมันจะได้โมเมนต์เราสร้างโมเมนต์ในวันสงกรานต์ในวันสำคัญฝั่งคุณมองคิดว่าเรามองเห็นว่ายังไงบ้างครับผมว่านะอย่างคุณก็ถูกเป็นวัฒนธรรมไทยที่ผู้ชายผู้หญิงต้องมาเจอกันพาแฟนไปทั่วไปเที่ยวไปเที่ยวทั่วจังหวัดเที่ยวทั่วทุกที่มันก็ถูกต้องสำหรับคุณแต่ว่าผมว่าการที่แยกกันไปอ่ะมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าสังคมของผู้ชายกับผู้หญิงมันไม่เหมือนกันไอ้เติ้ลจับหน้ามันก็เลยโดนนะครับใช่เหรอไปมั้งนะต้องไม่โดนนะมึงทดสอบเซนเซอร์เหรอเพราะเหี้ยอะไรวะอะไรเนี่ย ช่วยหมักแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะก็คือสังคมของฝ่ายชายของฝ่ายหญิงมันก็แล้วแต่คนนะคืออย่างผมอ่ะชอบไปเที่ยวกับเพื่อนผู้ชายเพราะว่ามันก็จะมีความสนุกสนานอีกแบบหนึ่งแฟนผมไปที่หนึ่งผมไปที่หนึ่งนะมันก็จะสนุกอีกแบบหนึ่งคุณคิดเหมือนผมไหมอ่ะพี่เติ้ลพูดต่อนี่ทุกคนนิ่งเลยแล้วฟังเติ้ลอย่างเดียวนิ่งนะได้ผมนิ่งเลยการที่ช่วงสงกรานต์เนี่ยมันมีเทศกาลใช่ไหมทุกคนก็จะไปท่องเที่ยวแล้วก็จะมีการปาร์ตี้สังสรรค์นะการที่เราพาแฟนไปด้วยไงมึงจับจมูกใช่ไหมใครจับจมูกจมูกเหรอใครจับกินมึงก็แหละกูใส่ผมใส่ผมที่มึงลองใส่ผมเจ๊บแฮร์สมิธไม่มีหรือว่าจับจมูกอะไรซึ่งสองก็ไม่ได้จับตลอดนะการจมูกก็ไม่โดนต้องเป็นมึงป่ะจะไม่ได้จับเลยเมื่อกี้เซนเตอร์พังวะบอลพูดบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วคุณทำอะไรวะผมจะบอกคุณทำบ่อยขนาดนั้นเลยเหรอพวกเราทำบ่อยขนาดนั้นเลยเนี่ยมันต้องใครสักคนแต่กูไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะกูไม่ได้พูดด้วยเมื่อกี้เติ้ลพูดจบแล้วนะมึงใส่แว่นทำยี่อะไรวะทำไมมึงใส่แว่นแล้วมึงก็ต้องถอดมาเช็ดอยู่นั่นแค่น้ำพวกตีเกียร์กูเกิดมาอุ้ยโอ้ยไม่ค่อยอาบน้ำอ่ะมึงไม่จับอะไรเมื่อกี้เนี่ยกูเจอจนแพ้ฝุ่นไอ้นี่แม่งแพ้น้ำครับคือจริงสงกรานต์เนี่ยที่ไม่พาแฟนไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายที่อ่ะก็อาศัยวันสงกรานต์ในการแบบฉับฉวยในการแบบจับร่างกายและอังจับตัวจับผิวซึ่งเราเป็นคนห่วงแฟนเราก็ไม่อยากให้แฟนได้เจอเหตุการณ์แบบนั้นเพื่อเลี่ยงการปะทะเลี่ยงการเจอก็เลยเรียกว่าไม่พาไปดีกว่าอ้าวไม่พาไปได้ไงเขาถามว่าแยกกันแยกหรือไม่พาแยกกันไม่พาเอ้าแล้วกูคิดอีกแบบนึงมึงฉีกโจทย์ไปเลยไม่พาไปไงฝั่งนั้นเขาพาไประแวงแต่จะโดนฉีดน้ำไม่ฟังโจทย์เลยก็คือไม่พาไปโอเคเวลาครับผมอ่ะจับได้ไหมคะว่าใครเติ้ลครับเติ้ลแหละเติ้ลนำแหละสักอย่างเลยผมเหรอเติ้ลเป็นสปายครับไม่เป็นสปายมีคนเป็นสปายไม่มีแต่มันจะมีหนึ่งคนที่มีโจทย์ติดตัวโดยที่ไม่รู้ตัวใช่คุณต้องหาให้ได้ว่าคือใครและทำอะไรกูสารภาพเลยกูอยู่นิ่งๆไม่เกี่ยวอะไรกับกูเลยกูก็อยู่นิ่งๆนะผมก็รู้สึกว่าเป็นไอ้เติ้ลตอบไปผมว่าเติ้ลยกมือใช่ปะตอบจะมั่นใจใช่ปะตอบเลยเป็นเติ้ลยกมือก่อนนะเติ้ลยกมือขวาไม่ใช่เฉลยละรูปหน้าสอบเท้าโต๊ะเติ้ลใครเติ้ลเอาสอบเท้าโต๊ะทั้งเกมจนทีมงานว่าจะเปิดจะปิดยังไงแล้วก็เลยจังหวะที่แกเอาขึ้นแล้วลงเพราะแกค้างตลอดเวลาว่ะเฮ้ยเป็นไรเป็นหวัดโอเคครับสรุปก็เลยคือว่าเติ้ลเอาศอกเท้าโต๊ะเซนเซอร์เลยทำงานจับได้ว่าเป็นเติ้ลแต่ใช่ครับแต่จับปริยาผิดจับเซนเซอร์ไม่ถูกโอเคแล้วแต่คนดูนะครับผมว่าจะพาไปหรือไม่พาไปแล้วแต่คนที่แบบสะดวกนะครับไม่แค่เกมนะจริงๆโอเควัดที่ไหนไม่อยากย้ายแล้วจะเป็นทีมเดิมไปเลยทำไปแล้วเหมือนไม่เน้นพูดเลยไม่เน้นปาทีแล้วอะเน้นหายนี่ละโอเคมาคุณบอลนะคะครับบอลเป็นดีบอลเว้ยเฮ้ยเราดีบอลเว้ยเน้นที่บอลครับแล้วค่อยบอลเป็นบีด้วยนะเดี๋ยวเรียกเป็นฝั่ง A ฝั่ง B นะได้เลยฝั่ง B เข้าห้องน้ำตอนที่ปวดฉี่กับฝั่ง A เนียนฉี่ไปเลยตอนเล่นสงกรานต์โอเคเข้าห้องน้ำไหมอันนี้เราทำท่าทีละคนนะแล้วไงถ้ากูจะทำแล้วมึงจะสั่งกูได้ปะมีคนลั้นดื้อนะตบให้กราฟกระจายเดี๋ยวมึงก็ไปปลูกเหมือนกันพร้อมเริ่มครับที่คุณบอลนะครับการที่เราเล่นสงกรานต์แล้วเรารู้สึกว่าปวดชิงช่องใช่เราก็ควรที่จะเข้าห้องน้ำไม่ต้องเสือกอันนี้ไม่ต้องเสือกเลยการทิ้งผู้คนเดียวทิ้งการทิ้งผู้คนเดียวมึงค่อยฟังเลยมึงสรุปสักคนนึงมึงฟังแล้วมึงค่อยสรุปมึงค่อยฟังก็คือสรุปเอามึงรีแลนซ์ตัวเองมึงแค่ทำอะไรมึงค่อยฟังแล้วคือสรุปต่อถ้าเราไปแบบชิงช่องนอกพื้นที่ไม่ว่าจะไปเล่นไปแล้วก็ชิงช่องไปเนี่ยมันจะทำให้สุขอนามัยน่ะไม่ดีการทำใช้ไม่ได้นะคุณสอบครับเพราะฉะนั้นเลือกที่เข้าน้ำดีกว่าครับไม่แค่เพื่อตัวเราเองแต่เพื่อคนอื่นด้วยครับผมใช่แต่ผมมองว่าการที่เราเข้าน้ำสาธารณะแบบอย่างนั้นเนี่ยบางทีแถวยาวก็ต่อคิวไม่ไหวไงบางทีไม่ไหวเราก็แบบไปตรงป่าไปยืนฉี่อะไรอะเอามือวางตรงนี้กูทำเซนเซอร์อยู่รู้โดนอะไรบ้างแบบถ้าบางคนไม่ไหว เขาก็ฉี่เลยไงแล้วก็น้ำราดเอาใช้จังหวะที่น้ำสาดมาแล้วก็แบบไม่ใช่มึงแล้วอะมึงทำอะไรก็ไม่ได้เออคนนี้แหละแล้วจังหวะที่คุณฉี่อ่ะคุณรู้ไหมว่าฉี่ที่คุณฉี่เข้าไปมันลงไปในน้ำบาดาลให้เรากินต่อจุลินทรีย์ในฉี่เชื้อโรคในฉี่ของคุณนะมันจะเข้าตัวคุณพอเข้าตัวคุณใช่ไหมคุณอาจจะเป็นโรคต่างๆโรคร้ายต่างๆทำให้คุณมีชีวิตต่อไปโลกนี้ได้จะเล่นเสียงไหมไม่ยาวนานอุ้ยแพ้ทีมกูแพ้เอาเลยเดี๋ยวเหมือนพี่คือผมเข้าใจในส่วนนั้นพี่ว่าไงบ้างพี่ผมสักคนนึงอันเมื่อกี้มีประเด็นพี่เมื่อกี้ใครทำอะไรบ้างจังหวะที่โดนฉีดจังหวะที่โดนฉีดบอลเฉยๆอ้าวแตกตัวเลยทำหนึ่งนะกูรังฉีดแต่ตัวกูจะเท่ากูจะฉีดด้วยนะลูกแต่กูเฮ้ยเดี๋ยวไม่แตะเอากันเดี๋ยวนะเราเทสตายแล้วกูบายเทสก่อนเดี๋ยวตอบผิดตัวฉีดนี่กูแตะตัวมึงก่อนไม่ได้ซึ่งการที่เราฉีดสาธารณะเนี่ยแต่ตัวใครก็แล้วแต่แหมเฮ้ยตะบุยออกไม่หมดเลยเฮ้ยแต่ผมมองว่าการที่แบบเราฉีดที่ไหนก็ได้เนี่ยมันจะมีความแบบชัดแล้วแต่ฉีดดิแต่มันมีความสะดวกสบายแต่กูแล้วความสะดวกสบายคือเวลาเราฉีดถึงว่ามีน้ำสาดมาเยอะปุ๊บเราสามารถแอบฉีดได้เลยอย่างเช่นตอนนี้ที่บอกว่าอุ่นๆกันมึงถังไหนอะถังซ้ายไอ้เหี้ยของกูเห็นหน้ากูชักโครกไงเหี้ยผมเข้าใจมึงจะมาเดอะไรมึงจะมาโดข้างทางนี้ไม่ได้เข้าใจความรู้สึกกูเป็นตัวสลัดแล้วอะที่มันเจอพายุเฮ้ยบักเฮ้ยบัวแล้วไอ้ยังคนกดรัวนี่เหี้ยเซ็นเซอร์ไม่ทันแล้วเนี่ยขับปอมไอ้นั่นขับปอมโอเคครับก็ผมมองว่าฉีดที่ไหนก็ได้เนี่ยเวลาตอบเลยครับพี่ที่สมัครเป็นสปายครับโดยการจับเพื่อนมีการจับใครก็ได้ถูกไหมครับถูกต้องอ่ะ yes แต่เอาจริงแล้วฉีดให้เป็นที่ดีกว่าก็ฉีดเป็นที่ก็ดีเพราะว่าอันนี้คือออกจากเมื่อกี้มันเป็นการโต้ปฏิก็คือเหมือนการสวนบาทว่าฝั่งนี้คือ mindset ที่ว่าฉีดเลยระหว่างเล่นกับฉีดเป็นที่อันนี้เอาสมญาณโลเพออกแล้วก็พูดสิ่งที่ความเห็นตัวเองก็คือสำหรับผมก็ฉีดเลยตัวนั้นอยู่ดีพูดหัวหน้าพูดก็ยาวเพื่อจะอยู่ฝั่งกูหรือเปล่าไม่เหมือนเดิมเป๊ะผมเคยนะผมทำไม่ลงจริงว่ะก็เคยพยายามลองแล้วเพราะมันไกลมากมันไม่ออกจริงว่ะใช่มันไม่ออกต้องใช้สมาธิแต่ผมเคยที่เล่นน้ำคลองเลยเคยปล่อยให้ไหลไปเลยปล่อยไหลไปไอ้เจ้าแล้วเด็กไปน้ำเด็กไปน้ำบอกตรงนี้อุ่นโอเคครับหมวดต่อไปหมวดที่3นะครับชื่อประเด็นว่าเล่นสงกรานต์แค่3วันทีบีก็คือเล่นสงกรานต์กี่วันก็ได้ไปต่อวันไหลที่ไหนก็ได้ใช่เดี๋ยวนะมันมีกว่า4 ข้อฮะใช่ครับเฮ้ยแปลว่าไม่ใช่เรา2 คนแล้วมันหมดแล้วคุณ2 คนละแสดงว่าพี่ก้องเป็นผมแล้วล่ะหรือไม่ก็พี่เดี๋ยวไม่ใช่กูมึงละจับหูจับหัวสิไม่ง่ายจังจบโอเคต่อเลยจับหัวกูนี่ไม่เป็นไรไม่โดนไม่ใช่มึงลองจับหัวจับกูดิเบ๊ะต่อเลยก็คือหัวข้ออะไรลืมเลยเล่น3วันกับเล่นหลายวันวันไหลเล่น3วันก็พอแล้วเดี๋ยวเล่นวันใช่ผมมองว่าแล้วดูน้ำมันล้าแล้วมันเพลียเฮ้ยผมว่าเล่นหลายวันดีกว่าทำไมอ่ะเพราะ3 วันมันไม่พอเราต้องมีวันไหลวันอะไรคือประเพณีแต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกันอย่างวันสงกรานต์วันสงกรานต์ว่าไหลอ่ะจะรู้บ่อะไรติดหัวใช้ไปเรื่อยๆเมื่อกี้เรื่องอะไรวะอ๋อวันละทิ้งกลับไปเลยมาก็สำหรับผมนะครับผมก็จะบอกว่าเผื่อวันไหลด้วยเพราะว่า ไม่จริงของผมก็เป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหมคุณสมบัติคุณเลือกคนต่างจังหวัดผมเข้าใจเพราะคนต่างจังหวัดมันก็ต้องมีวันแบบหลายวันเช่น17 สระบุรี 18 19 พัทยา 20 บางสะเลแล้วก็21นี่ก็จะเป็นแถวพระประแดงทำไมเขาถึงเรียกว่าวันไหลครับมันเป็นไหลไปเรื่อยๆมันไม่สามารถจะใช่มันวันมันไหลไปเรื่อยๆมึงเขาจะที่มาเขามึงอะไรไปสัมภาษณ์อะไรอ่ะผมยังไม่จับละผมว่าวันสงกรานต์อ่ะมันควรจะมีหลายๆวันมันมีหลายวันแต่ว่าพวกผมเนี่ยประมาณ3วันเราก็เหนื่อยเราก็ล้าแล้วเรื่องมึงอีกพี่อะไรอ่ะพี่โตวาทีใช่โตวาทีเราต้องใช้แบบคำสุภาพนิดนึงใช่พูดแบบปัญญาเนาะแบบสมองเนาะโอเคทดเดี๋ยวนะไม่ใช่กุ๊กไอชินไม่ได้จับผมไอบอลไม่ใช่กูจับนานแล้วเพิ่งมาหรือว่าพวกกูทำหน้าหล่ออะแต่แล้วมันหยุดเป็นพักๆนะเฮ้ยไอ้ยืนพลังเยอะว่ะเดี๋ยวจับหัวก็จับโต๊ะเยอะเริ่มแล้วลองโอเคต่อผมมองว่าการเล่นเนี่ยมันเล่น3วันเนี่ยก็เพียงพอแล้วเพราะว่าเราเหนื่อยเราล้ากันแล้ววนอยู่นั่นแหละล้าเราเหนื่อยเราล้าไม่เห็นไม่เห็นผลนะแต่คุณไหลไปเรื่อยๆล่ะเป็นโต๊ะวาทีพี่เขาเดี๋ยวมึงโต๊ะเฮ้ยเยี่ยมก็โต๊ะเอาเห็นผลดิอย่าจับโต๊ะเฮ้ยเฮียโต๊ะวาทีแบบใหม่โต๊ะวาทีแบบใหม่ดีกว่าต่อไปอ่ะเป็นไงไม่ต้องเห็นผลน่ะอารมณ์อ่ะห้ามต่อยกันขออย่างเดียวขอแค่ห้ามต่อยกันโอเคนิวเวอร์ชันได้นิวเวอร์ชันเดี๋ยวบอกเขาด้วยบอกเดี๋ยวเตรียมพบกับข้อต่อไปนะโต้อารมณ์โต้อารมณ์เทคหมดน้อยๆอารมณ์เยอะๆห้ามแตะต้องตัวกันได้ตอบเลยครับชินจับผมและโต๊ะถูกต้องค่ะโอ้ยสวยงามเลยตอนแรกอะผมยังดีอะพอเราจับได้ไปยังงอกเพิ่มคิดไปเรื่อยอะเอาหลักฐานให้ดูด้วยนะโอเคหมวดสุดท้ายนะครับเล่นสงกรานต์ด้วยกระบอกฉีดน้ำกับเล่นสงกรานต์ด้วยขวดน้ำต้องใครเริ่มก่อนไอ้นี่คือโหมดอัปเดตนะคือจะใส่ทุกอย่างโดยที่ไม่สนไม่แคร์อะไรระหว่างที่พูดเดี๋ยวนะระหว่างที่มึงพูดไม่ใช่ช่างแม่งกูไม่สนแล้วกูอารมณ์เดียวโอเคได้ระหว่างที่มึงพูดไอ้เจ๊นี่กูสิปุ้ยแน่นอนเหลือคนเดียวเขารู้กันโตเขารู้กันอยู่แล้วไม่ใช่นะเว้ยน้ำออกกูจับหัว 3-4 รอบแล้วอ่ะต่อฮะทำไมมึงต้องใช้กระบอกฉีดน้ำอ่ะไอ้สัตว์มึงไม่ใช่กระบอกฉีดน้ำมึงเล่นไงอ่ะไอ้เหี้ยขันก็มีโอ้มึงเคยเห็นขันฟิววะล่ะก็กระแทกเอาแล้วมึงเคยเห็นกระบอกน้ำฟิววะล่ะอ้าวไอ้สัตว์กระบอกน้ำใครก็เคลี้ยงมึงไอ้เหี้ยดูดมืออันนั้นนี่ไอ้เหี้ยนี่มึงใครพวกว่ากระบอกฉีดน้ำบางทีเล่นมันก็สนุกกว่ามันแบบว่ามีดีไซน์มีการเล่นมีการแบบเขาเรียกว่าไม่ใช่ศาสตร์โค้งแบบยุคเก่าเปลืองเข้าใจป่ะเปลืองต้องมานั่งซื้ออีกจริงๆมันแค่เปียกแค่น้ำแล้วมันไม่เปลืองน้ำกว่าเหรออ้าวพี่ผมพยายามขันมันนิดเดียวขันมันนิดเดียวพี่ถ้าขันหลุดไปกระเด็นโดนถูกพ่อมึงอะมีพ่อนะบอลชี้ให้ตัวเองดิมีพ่อนะมันก็พ่อผมไม่ใช่พ่อมึงใช่พ่อมึงป่ะถ้าถามว่าไม่ใช่และถ้ามันกระเด็นไปอ่ะมึงไม่เจ็บหรอไม่เจ็บมึงรู้จักกับขำขันอ่ะไม่ขำผมไม่ขำก็มึงหรอกไอ้เหี้ยจะโนเอานะบางคนใช้ไอ้เหี้ยใส่หัวไม่กูบอลแบกหน้าจะโนนะอ่ะไม่ต้องแข่งกันไอ้หนูไอ้ข้าวไข่เจียวเองใส่ผักอะไรวะก็คือการที่เราใช้กระบอกฉีดน้ำเนี่ยมันเป็นอะไรที่กูเหรอไม่กูดูแล้วบอลมันมีจังหวะสวมใครทุกอย่างไอ้เนี่ยเซนเซอร์จ้องมึงอะเซนเซอร์จ้องมึงนี้เลยอ๋อของกูแล้วฝั่งกูเอ้าใครได้บ้างวะเนี่ยไม่เห็นเหี้ยแล้วไม่เอาเหี้ยแล้วไม่ได้ดูด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมปากใส่หน้าเขานะเอ้ากูได้หมดไอ้เหี้ยพลังกูหวักน้ำ อ๋อวันนั้นแค่แบมือเดี๋ยวโทษแบมืออย่างนี้แบมืออ๋อทุกคนแบมือเดี๋ยวโลกของกูก่อนแต่ว่าท่าที่มันเอามาจากไอชินว่ามึงชอบอธิบายอย่างนี้ไอชินมือชิดกันเนี่ยมันแค่มึงแล้วไม่ใช่ทุกคนได้เหมือนกันไม่ใช่กูแล้วแค่มึงก่อนนะไม่เป็นไรแต่ถ้าจับมือกันมันเสียวพนมมืออ่ะถ้าจะพนมมือก็โดนเดี๋ยวมือคว่ำถ้ามือบอลคว่ำโดนกันเมื่อไหร่มือกันโดนกันเมื่อไหร่เออไม่เกี่ยวแล้วดูขาด้วยว่ะคืออะไรที่เป็นสองแง่งบนตัวกูอะถ้ามันชนกันเมื่อไหร่อ่ะจะตอบว่าไงวะอะไรที่สองแง่งบนชนกันแขนขาสองอันเฮ้ยแล้วตอนนี้ไข่มึงชนกันอยู่ปะเนี่ยมันจะไม่แบ่งข้างนะครับเดี๋ยวกูจ้องเซนเซอร์อย่ามากวนเซนเซอร์กูเฮ้ยแต่บางการเซนเซอร์ก็ไม่เห็นนะมองบอลเซนเซอร์มองบอลใช่กูแต่มันมีใครคนนึงหยุดถ้าจีได้ไหมมึงนะถ้าจีได้ไหมก็อยากรู้เป็นกูไหมแต่สำหรับผมอ่ะผมคิดว่าต้องฉี่ให้เป็นพี่คนละหมวดของกูอะใช่แต่อะไรใครคนนึงอ่ะผมไม่รู้นะอ่ะเรากลับมาที่โลกความจริงกินโลเพคือการที่เราจะใช้ขันหรือว่าใช้กระบอกฉีดน้ำก็แล้วแต่คนที่สะดวกนะครับผมก็เล่นกันระมัดระวังคือก็แล้วแต่คนที่สะดวกแต่ถ้าเล่นขันเราก็ต้องระวังเรื่องการแบบสั่นไปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวหลุดมือสำหรับผมอ่ะขันอ่ะจะอยู่กับถังน้ำต้องพกส่วนไอปูนฉีดน้ำอ่ะผมจะพกเดินอะไรประมาณนี้ครับได้คำตอบไหมคะใครเป็นสปายพี่บอลเป็นสปายครับบอลเป็นสปายเอาแขนซ้ายแขนขวาหรือเอาอวัยวะที่เป็นแบบสองฝั่งอ่ะฉีดกันเมื่อไหร่อ่ะน้ำจะออกครับเหมือนถูกน่าจะถูกไม่หมดแน่เลยโอเคครับถูกแต่ถูกไม่หมดเห็นไหมมีอันนึงแปลว่าเป็นไม่ทำอะไรเลยคำตอบคือส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายโดนกัดก็คือกัดนะจังหวะแรกที่มึงโดนเท้าเอวก็ถือว่าเหมือนกันจับเข่าอ๋อจับขาก็เหมือนกันก็สัมผัสกันอยู่ดีอะสัมผัสสิ่งที่อยู่บนตัวทั้งหมดแปลว่าเราถูกสองถูกสองที่สองก็ยังวินอยู่ก็ยังวินอยู่ครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เรามาโต้วาทีหมดสงกรานต์นะครับก็โรลเพลย์แล้วก็วันนี้เรามาเล่นน้ำดีกว่าขำๆโอเคครับแล้วเลิกนะครับในวิธีการที่เอาสายยางเนี่ยเติมน้ำใส่ถังแล้วทำแบบนี้แล้วคิดว่าจะเร็วขึ้นไม่เร็วนะครับเหมือนเดิมมันเท่าเดิมปกติกับดักนี่อยู่หลายปีแรงก็ใช่กดใจแรงใช่ตอนเด็กก็ทำประจำเลยครับก็สำหรับวันปีใหม่ไทยนะครับวันสงกรานต์นะครับก็ขอให้เดินทางกลับบ้านอย่างสวัสดิภาพนะครับผมจะเล่นอะไรจะทำอะไรก็ขอให้ระมัดระวังกันนะครับครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันครับสงกรานต์ไม่รู้ไปไหนฮะไปช่องนั้นหมดครับนี่ไม่ใช่ถามว่าพี่เขาไปไหน